สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมลดน้ำหนักที่มีชื่อว่า AgeLock TR90 นะครับหรือใครหลายคนเรียกว่าโปรแกรมดูแลรูปร่างหรือโปรแกรมกำจัดไขมันนะครับโปรแกรมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Nuskin Enterprise นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทำตลาดมากกว่า50กว่าประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัท Nuskin Enterprise นะครับเป็นโปรแกรมเดียวในท้องตลาดที่สามารถลดน้ำหนักได้ลงลึกถึงระดับยีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวโปรแกรมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักตัวโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องจริงก่อนนะครับบอกว่ามีเรื่องจริงอยู่ 2-3 เรื่องนะครับหรืออีกหลายเรื่องเลยที่คนอ้วนยังไม่รู้นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญมากนะครับเขาบอกว่าถ้าตอนเช้าเราตื่นนอนมาเนี่ยนะครับเราทานกาแฟขนมปังนะครับมันจะทำให้เราอ้วนแน่นอนนะครับเพราะในกาแฟก็จะมีน้ำตาลนะครับในขนมปังก็จะมีแป้งนะครับแล้วก็น้ำตาลด้วยนะครับแต่ถ้าเรากินเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างนะครับกินกาแฟขนมปังแล้วก็กินไข่ดาวบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างนะครับจะทำให้เราไม่อ้วนหรือไข่ต้มก็ได้นะฮะจะทำให้เราไม่อ้วนน่าแปลกทำไมกินเพิ่มเป็นอย่างแต่ทำไมไม่อ้วนนะครับเพราะนั้นโปรตีนเนี่ยคำตอบก็คือว่าโปรตีนจะมีบทบาทสำคัญมากต่อการลดน้ำหนักนะครับโปรตีนจะช่วยชะลอการย่อยแป้งและน้ำตาลที่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะครับก็จะทำให้เราไม่อ้วนนั่นเองนะครับเรื่องที่สองนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าเพื่อนเรานะครับโตมาด้วยกันส่วนสูงพอๆกันเพศเดียวกันนะครับอายุไล่เลี่ยกันแต่ทำไมเพื่อนเราคนเนี้ยกินยังไงก็ไม่อ้วนแต่ทำไมเรากินยังไงก็อ้วนเคยสงสัยไหมครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าถ้าเพื่อนเราคนเนี้ยคนเดียวกันเนี้ยนั่งดูทีวีนะครับอยู่ที่บ้านนะครับกับเรานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านก็จะเผาผลาญพลังงานแตกต่างกันเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดเรานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยในขณะที่เราเป็นคนอ้วนเนี่ยนะครับการเผาผลาญของเราเนี่ยจะน้อยมากดูทีวีเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้พลังงานเลยแต่การเผาผลาญของเราก็ยังน้อยอยู่นะครับในขณะเดียวกันเพื่อนเราคนเนี้ยนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับการเผาผลาญพลังงานของเขาเนี่ยมากตลอดเวลานะครับผมเรียกการเผาผลาญในขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือพักผ่อนเนี่ยนะครับเขาเรียกการเผาผลาญตรงนี้ว่าการเผาผลาญขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่า basal metabolic rateนะครับแล้วไอ้ค่าการเผาผลาญนี่มันสำคัญยังไงนะครับพ่อบอกว่าโปรแกรมลดน้ำหนักที่ดีนี่นะครับจะต้องทำให้ค่าการเผาผลาญ BMR ของเราเนี่ยกลับมาสูงขึ้นเหมือนที่คนปกติหรือคนที่ผอมเขาเผาผลาญกันนะครับแต่โปรแกรมลดน้ำหนักตามท้องตลาดส่วนใหญ่ไม่สนใจค่า BMR เลยนะครับนั่นคือสาเหตุของความอ้วนที่กลับมาโยโย่นะครับคนอ้วนที่กลับมาโยโย่นะครับเมื่อลดน้ำหนักผิดวิธีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วไอ้สาเหตุของการโยโย่เนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วไอ้ค่า BMR เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการโยโย่มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูชาร์ตกันนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวภาพต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะสูญเสียความสมดุลของการเผาผลาญของร่างกายที่มาจากการอดอาหารเพื่อลดความอ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารหรือว่าการลดน้ำหนักผิดวิธีก็แล้วแต่นะครับมันจะอธิบายด้วยแผนภาพแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อย้อนไปในขณะที่เรายังไม่อ้วนเนี่ยนะครับร่างกายเรายังสมดุลอยู่นะครับกล้ามเนื้อเรายังมีการเผาผลาญเรายังดีนะครับเมื่อเรากินเข้าไปเท่าไหร่เผาหมดร่างกายก็ไม่อ้วนไม่เกิดการสะสมนะครับแต่แล้วเราอ้วนมาจากสาเหตุอะไรนะครับเมื่อเรากินมากกว่าเผาผลาญในบางมื้อนะครับส่วนที่เกินนั่นแหละครับมันจะเริ่มเกิดการสะสมเป็นไขมันพอกตามร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทำให้เราอ้วนพูดง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเมื่อเรากินในแต่ละมื้อมากเกินไปกินมากเกินไปถ้างั้นเราลองย้อนกลับไปกินให้มันสมดุลก็ลองลดอาหารดูนะครับเมื่อลดอาหารนะครับเมื่อกินน้อยกว่าเผาปุ๊บเนี่ยช่วงแรกร่างกายเราแสดงออกค่อยๆผอมลง
ผอมลงนะครับค่อยๆผอมลงนะครับเพราะนั้นยิ่งคนที่ลดอาหารอาจจะไม่กินมื้อเย็นอาจจะไม่กินข้าวน้อยมากนะครับจะทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจเพราะว่าลดแล้วน้ำหนักลงนะครับในช่วงแรกทีนี้นะครับก็จะลดต่อไปอีกลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเราลดอาหารไปเรื่อยๆนะครับจะก่อให้เกิดการเสียสมดุลของร่างกายนั่นคือเราจะเสียมวลกล้ามเนื้อไปนะครับทำไมเราถึงเสียมวลกล้ามเนื้อรู้ไหมครับเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้กรดอะมิโนที่ได้จากโปรตีนนะครับโปรตีนมีส่วนสำคัญในการดำรงชีพของเราเมื่อเราอดอาหารไปบางมื้อนะครับร่างกายของเราจะต้องการโปรตีนทุกๆ4ชั่วโมงนะครับถึงเวลาเที่ยงเรากินอาหารผิดเวลานั่นคือเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อทันทีเพราะร่างกายจะไปใช้ย่อยโปรตีนออกมาใช้ที่อยู่ในกล้ามเนื้อเราเมื่อเราเสียกล้ามเนื้อปุ๊บการเผาผลาญพลังงานเราก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อดอาหารหรือกินอาหารไม่ตรงเวลาท่านกำลังจะสูญเสียกล้ามเนื้อไปในช่วงเวลานั้นครับเพราะนั้นเมื่อเราสูญเสียกล้ามเนื้อไปเรื่อยการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานของเราก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราอดอาหารไปเรื่อยๆนะครับน้ำหนักของเราจะไปค้างอยู่ที่จุดๆหนึ่งแล้วก็จะไม่ผอมลงอีกอดยังไงก็ไม่ผอมลงอีกแล้วนะครับเมื่อคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยอดยังไงก็ไม่ผอมลงอีกแล้วเนี่ยครับเขาจะหมดกำลังใจเมื่อหมดกำลังใจปุ๊บเนี่ยบางครั้งเองก็จะเผลอเลยกลับไปกินแบบเดิมที่เคยกินนะครับเมื่อกลับไปกินแบบเดิมที่เคยกินเนี่ยแต่การเผาผลาญขั้นพื้นฐานของร่างกายเรายังน้อยอยู่นะครับส่วนเกินตรงนั้นนี่แหละจะกลับมาทำให้เราอ้วนแล้วก็โยโย่กลับมาอ้วนมากกว่าเดิมก่อนหน้าที่ลดน้ำหนักด้วยซ้ำนะครับนั่นคือสาเหตุของภาวะโยโย่เอฟเฟกต์หรือเขาเรียกการสูญเสียสมดุลของร่างกายนะครับทีนี้ความอ้วนเนี่ยก็จะมีสาเหตุต่างๆหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงสาเหตุของความอ้วนนะครับเขาบอกว่า 20-40% ของน้ำหนักที่หายไประหว่างที่เราลดความอ้วนด้วยการไดเอทเนี่ยนะครับนั่นคือมวลกล้ามเนื้อล้วนๆนะครับกล้ามเนื้อหายบางคนก็น้ำหนักลงครับแต่พอน้ำหนักลงปุ๊บไปสักระยะจะกลับมาโยโย่อ้วนมากกว่าเดิมนะครับนั่นคือเป็นการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีนะครับอะไรก็ตามที่ไม่สนใจสมดุลของร่างกายนะครับอะไรก็ตามที่เร่งแต่เบิร์นนะครับผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เร่งแต่การเบิร์นจะทำให้เรากลับมาโยโย่เอฟเฟกต์แน่นอนกลับมาโยโย่อ้วนมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วสาเหตุของความอ้วนเนี่ยมีอะไรบ้างเราต้องจัดการให้ครอบคลุมแล้วเราก็ต้องไม่กลับมาโยโย่ด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าสาเหตุของความอ้วนเนี่ยแบ่งออกเป็น5สาเหตุหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1ก็บอกเกิดการสะสมไขมันที่เกิดจากการกินแป้งน้ำตาลและไขมันมากเกินไปยังไงสาเหตุนี้เราก็ต้องจัดการนะครับเพราะนั้นแป้งน้ำตาลไขมันเนี่ยนะครับอะไรเป็นตัวที่อันตรายที่สุดที่ทำให้เกิดการสะสมไขมันทำให้เราอ้วนพูดง่ายๆนะครับหลายคนเข้าใจว่าอาจจะเป็นไขมันนะครับแต่จริงๆแล้วคือน้ำตาลเป็นตัวอันตรายที่สุดนะครับน้ำตาลกินปุ๊บดูดซึมทันทีเมื่อร่างกายเรานั่งอยู่เฉยๆนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ก็จะเกิดการเก็บสะสมอยู่ในร่างกายทันทีนะครับไขมันกินเข้าไปย่อยไปแค่ส่วนหนึ่งย่อยไม่หมดนะครับย่อยไปส่วนหนึ่งดูดซึมอีกส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็ขับถ่ายออกเพราะนั้นน้ำตาลเป็นตัวอันตรายที่สุดแป้งเนี่ยเข้าไปในร่างกายปุ๊บก็จะย่อยกลายเป็นน้ำตาลอีกทีนึงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อันตรายที่สุดคือแป้งและน้ำตาลนะครับสาเหตุที่2ครับเขาบอกว่าการเผาผลาญพลังงานของร่างกายพื้นฐานของร่างกายต่ำเกินไปนะครับนั่นก็คือ BMR เราต่ำนะครับเกิดจากการขาดมัดมวลกล้ามเนื้อนะครับที่เกิดจากการอดอาหารหรือว่ากินอาหารไม่ตรงเวลานะครับเพราะนั้นใครหลายคนเข้าใจผิดว่าอดอาหารต้องการลดน้ำหนักต้องอดอาหารนะครับการลดน้ำหนักต้องไม่กินอาหารเย็นการลดน้ำหนักต้องกินข้าวน้อยๆกินโปรตีนน้อยๆกินเนื้อสัตว์น้อยๆนะครับนั่นคือการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอ้วนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่2นะครับสังเกตนะครับว่าสาเหตุที่2เนี่ยนะครับตัวที่สำคัญนั่นคือ BMR ของเรานะครับหลายโปรแกรมไม่สนใจ BMR คอร์สลดน้ำหนักหลายที่ไม่สนใจการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ดีจะต้องทำให้การเผาผลาญขั้นพลังงานขั้นพื้นฐานของเราเนี่ย
กลับมาสูงอยู่ในสภาวะที่สมดุลของร่างกายนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อจบโปรแกรมไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเองจะต้องเผาผลาญได้ด้วยตัวเราเองตลอดเหมือนคนที่เขาไม่อ้วนเหมือนเพื่อนเราที่เขากินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับนี่คือจุดสำคัญอันที่3ครับเขาบอกว่าความเครียดจะทำให้เกิดการสะสมไขมันที่ช่องท้องนะครับสังเกตนะครับว่าผู้บริหารส่วนใหญ่นะครับจะมีพุงใหญ่แขนขาจะเล็กนะครับเกิดการสะสมไขมันที่เกิดจากความเครียดด้วยนะครับมีงานวิจัยนะครับว่าคนที่เครียดจากการทำงานหนักหรือเครียดจากการนอนไม่หลับนอนดึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำให้ไขมันสะสมที่ช่องท้องนะครับมากกว่าคนปกติดูนะครับว่าชาร์ตด้านล่างนะครับจะแสดงให้เห็นว่าความเครียดคนปกตินะครับเมื่อผ่าขวางช่องท้องออกมาเนี่ยนะครับไขมันจะแทรกอยู่แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่คนที่มีความเครียดสูงนะครับไขมันจะพอกอยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งไขมันก้อนเหลืองๆสีเหลืองๆที่เห็นเนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยครับจะเป็นไขมันที่สลายยากมากนะครับลองนึกถึงไขมันสัตว์ที่เราเอาไปต้มทำอาหารเนี่ยนะครับต้มด้วยน้ำเดือดๆเนี่ยไขมันสัตว์จะยังไม่สลายไปไขมันแบบนั้นเนี่ยนะครับคือไขมันอิ่มตัวที่พอกอยู่ตามอวัยวะของร่างกายเราไขมันตัวนี้เป็นต้นเหตุสำคัญของโรคต่างๆนะครับโรคเรื้อรังต่างๆเช่นมะเร็งในตับนะครับมะเร็งในกระเพาะมะเร็งในลำไส้นะครับความดันเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจตามมานะครับเขาบอกว่าถ้าไขมันตัวนี้พอกอยู่ที่ตับของเราเนี่ยนะครับใครหลายคนนะครับที่มีพุงใหญ่เมื่อไปหาหมอนะครับหมอจะบอกว่าตับเราทำงานผิดปกตินะครับนั่นคือสาเหตุสำคัญคือเกิดจากไขมันที่ไปพอกอยู่ที่ตับนะครับเมื่อไขมันพอกที่ตับตับทำงานผิดปกติตับอ่อนที่อยู่ใกล้ๆกับตับเนี่ยนะครับก็จะทำงานผิดปกติด้วยตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินนะครับเพื่อจับน้ำตาลออกจากกระแสเลือดคนอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยการทำงานของตับอ่อนก็จะไม่ค่อยดีเมื่อตับอ่อนไม่ดีนะครับผลิตอินซูลินไปจับน้ำตาลในกระแสเลือดได้น้อยลงนะครับน้ำตาลที่มีอยู่ในกระแสเลือดก็จะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อน้ำตาลในกระแสเลือดมากพอไปหาคุณหมอเจาะเลือดปุ๊บก็จะเจอน้ำตาลที่มากกว่าเกณฑ์ของคนปกติคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่าเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคเบาหวานขั้นต้นนะครับถ้าไม่รักษานะครับเมื่อน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากขึ้นเนี่ยนะครับอันที่1คุณหมอจะฟันธงว่าเราเป็นเบาหวานนะครับอันที่2เนี่ยเมื่อน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเมื่อเราไปตรวจความดันเนี่ยนะครับจะทำให้ความดันในกระแสเลือดมากขึ้นด้วยเพราะว่าน้ำตาลจะทำให้เลือดหนืดและเลือดข้นนะครับความดันก็จะมากขึ้นคุณหมอก็จะบอกว่าเราเป็นโรคความดันด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อความดันเราสูงเลือดเราข้นแล้วเนี่ยนะครับเลือดเราหนืดเลือดเราข้นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะต้องทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือหัวใจเมื่อหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็นโรคหัวใจตามมาเพราะนั้นสังเกตว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานจะตามมาด้วยโรคความดันแล้วก็ตามมาด้วยโรคหัวใจในอนาคตนะครับเป็นโรคที่หลีกเลี่ยงยากสำหรับคนอ้วนนะครับนั่นคือสาเหตุสำคัญมากนะครับอันที่4ครับเขาบอกว่าไขมันของเก่าเนี่ยที่เราสะสมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ถูกดึงออกเผาสังเกตนะครับข้อที่4ข้อนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะบอกว่าการลดน้ำหนักเนี่ยต้องอาศัยการออกกำลังกายเท่านั้นออกกำลังกายเท่านั้นนะครับแต่ผมจะให้ดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาคนที่ไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งแล้วไขมันในช่องท้องก็จะไม่ค่อยลดลงนะครับวิ่งเต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขนขาเล็กลงแต่ว่าไขมันในช่องท้องเอาไม่ออกไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่สาเหตุสำคัญก็คือว่าเขาบอกว่าการออกกำลังกายนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยนะครับจะต้องวิ่งจนเกินวินาทีที่นาทีที่40ขึ้นไป40ถึง45นาทีขึ้นไปนะครับร่างกายเราถึงจะค่อยๆดึงไขมันเก่าออกมาเผานะครับส่วนเวลาที่เราวิ่งไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเผาผ่านพลังงานของมื้อที่เราเพิ่งกินก่อนหน้านี้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตใครหลายคนที่ลดน้ำหนักโดยการวิ่งเนี่ยนะครับก็จะเหนื่อยแล้วก็จะท้อไปนะครับเพราะว่าวิ่งทีไรก็จะไม่เกิน30นาทีวิ่งทีไรก็จะไม่เกิน15นาทีเพราะว่าร่างกายไม่ไหวหรือคนที่มีอายุมากๆนะครับแล้วน้ำหนักตัวมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเข่าและเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าตามมาเพราะนั้นการลดน้ำหนักโดยการวิ่งนะครับก็จะไม่เหมาะสมต่อคนที่อายุมากสักเท่าไหร่
นะครับอันที่5ครับสาเหตุที่5ก็บอกว่าเป็นสาเหตุที่ทุกคนเลี่ยงไม่ได้นะครับเขาบอกว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยทำให้ร่างกายเราเสื่อมลงเมื่อร่างกายเราเสื่อมลงเนื่องจากอายุที่มากขึ้นนะครับการเผาผลาญพลังงานของเราก็จะน้อยลงด้วยการเก็บกักไขมันก็จะมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะหยุดสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับสาเหตุนี้สำคัญมากเขาบอกว่าเมื่อเราอายุตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ30ปีนะครับร่างกายคนเราจะค่อยๆผลิตมวลกล้ามเนื้อสร้างมวลกล้ามเนื้อไปเรื่อยเราค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งอายุ30ปีร่างกายคนมนุษย์เราก็จะหยุดการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับและเมื่อถึงอายุ40ปีเราก็จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆโดยเฉลี่ยปีละ 1% ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราตายนะครับสังเกตว่านะครับคนที่อ้วนส่วนใหญ่นะครับจะอ้วนแบบมีจุดหักเหนิดนึงนะครับตอนอายุ30ปีหรือบางคนก็จะไปพบจุดหักเหนิดนึงตอนอายุ40ปีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่เลี่ยงไม่ได้นะครับแต่มีโปรแกรมล่าสุดของ Nu Skin เนี่ยนะครับได้คิดค้นโปรแกรมตัวหนึ่งที่เรียกว่า TR90 นะ Age Lock ชื่อเต็มๆว่า Age Lock TR90 เป็นโปรแกรมเดียวที่สามารถย้อนวัยเรานะครับเขาเรียกว่าลดน้ำหนักลงลึกถึงระดับยีนนะครับร่างกายเราที่เสื่อมชราไปเผาผลาญไม่ค่อยดีนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยย้อนวัยกลับมาเผาผลาญได้ดีด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยนะครับถ้าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้แล้วนะครับโปรแกรมนี้ก็จะไปย้อนวัยทำให้ร่างกายเรากลับมาเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ได้สร้างเตาเผาพลังงานขึ้นมาใหม่ได้ทำให้ร่างกายเรากลับมาสมดุลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโปรแกรม TR90 เนี่ยที่เขาบอกว่าใช้เวลา90วันเพื่อรีเซ็ตร่างกายของเรามันมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าโปรแกรม TR90 นะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราเปลี่ยนแปลงร่างกายเรารีเซ็ตร่างกายเราใช้เวลาเพียง90วันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นในโปรแกรมเนี่ยจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับตัวที่1เราเรียกว่า TR90 J-Start นะครับตัว J-Start เนี่ยเป็นตัวที่รับประทาน15วันแรกนะครับเป็นการปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โปรแกรมนะครับแล้วก็หน้าที่ของมันก็คือลดการดูดซึมแล้วก็การสลายไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเจสตาร์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นก่อนนะครับเหมือนทำให้ร่างกายเราเนี่ยพร้อมที่จะดูดซึมสารอาหารสำคัญต่างๆของตัวถัดไปที่เรากำลังจะเริ่มทานนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะครับอันที่2ครับก็คือเป็นตัว TR90 Complex นะครับตัว Complex เนี่ยเป็นตัวที่เป็นจุดเด่นของเราเลยนะครับตัว Complex มีหน้าที่ในการฟื้นฟูยีนที่ทำให้ร่างกายเรากลับมารักษาระดับมวลกล้ามเนื้อไม่ให้สูญเสียกล้ามเนื้อไปนะครับพร้อมที่จะเสริมสร้างใหม่นอกจากนั้นแล้วก็ยังฟื้นฟูยีนที่ทำให้เราเผาผลาญไขมันเก่าได้ดีขึ้นนะครับไขมันที่มันสะสมเกาะอยู่ตามอวัยวะเราดึงออกมาเผาให้มันได้ดีขึ้นนะครับอันที่3ก็คือฟื้นฟูยีนที่ทำให้ร่างกายเราไม่สะสมไขมันใหม่เพิ่มนะครับของมันของใหม่เข้าไปในร่างกายเราเราก็จะไม่สะสมไขมันใหม่ด้วยนะครับก็จะให้มันขับถ่ายออกไปตามปกตินะครับตัวที่3ครับนั่นคือ TR90 Control นะครับตัว Control มีหน้าที่ในการควบคุมความอยากแป้งน้ำตาลนะครับไอ้ความอยากตรงเนี้ยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับอาจจะควบคุมแค่ความอยากอาหารเฉยๆพูดง่ายๆถ้ากินผลิตภัณฑ์อื่นจะไม่ให้เราอยากอาหารเลยนะครับแต่ถ้าเป็น TR90 Control เนี่ยนะครับมันสามารถรู้ไปถึงว่ายีนตัวไหนที่ทำให้เราเนี่ยอยากอาหารประเภทน้ำตาลแล้วก็แป้งแล้วก็ไขมันนะครับก็ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากแต่ว่าอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นผักและผลไม้นะครับเช่นโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์เช่นนมเช่นไข่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะทำให้เราทานอาหารได้ตามปกตินะครับจะไม่ใช่กดความอยากไปทั้งหมดนะครับนั่นคือจุดเด่นของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะตัวคอนโทรลเนี่ยจะรักษาระดับฮอร์โมนของความเครียดด้วยฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการสะสมไขมันในช่องท้องนะครับนั่นคือจุดเด่นของเรานะครับตัวสุดท้ายคือ TR90 Shake นะครับยังไงในโปรแกรมก็ต้องมี TR90 Shake นะครับเพราะว่าตัว Shake เองเป็นโปรตีนคุณภาพสูงในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับเป็นวัตถุดิบในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับเพราะนั้นเรารีเซ็ตยีนไปแล้วด้วยตัวคอมเพล็กซ์
ยีนที่กลับมารักษาระดับมวลกล้ามเนื้อให้เรากลับมาสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยตัวเราเองนะครับเราก็ต้องมีวัตถุดิบด้วยในการสร้างมวลกล้ามนั่นคือโปรยาไนตี้เชคนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสารอาหารก็ยังครบถ้วนด้วยสามารถทดแทนมื้ออาหารได้นะครับก็ทำให้เราควบคุมแคลอรี่ไปในมื้อนั้นๆได้ด้วยนะครับเพราะนั้น4ตัวนี้จะเป็นกลไกที่ทำงานควบคู่กันนะครับขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับและโปรแกรมนี้เองก็จะใช้เวลาเพียง90วันนะครับก็คือ3เดือนในการรีเซ็ตร่างกายเราจากร่างกายเราที่ไม่สมดุลนะครับการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของร่างกายน้อยมากย้อนวัยกลับไปให้เรากลับมาเผาผลาญได้ดีเหมือนวันที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับนั่นคือโปรแกรม TR90 นะครับเป็นโปรแกรมเดียวใหม่ล่าสุดในท้องตลาดที่ลงลึกถึงยีนนะครับทำให้เรากลับไปผอมเด็กลงสดใสขึ้นและไม่กลับมาอ้วนอีกเลยนะครับถ้าเราไม่ไปกินอาหารผิดวิธีอีกนะครับนั่นคือTR90นะครับต่อไปนี้จะให้ดูตัวอย่างผู้ที่ใช้นะครับนี่ก็คือจะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะครับที่อายุน่าจะ60ขึ้นไปแล้วนะฮะท่านได้ใช้โปรแกรมTR90นะครับสังเกตว่าสะโพกหายไปทั้งหมด7นิ้วนะครับน้ำหนักลงไปไม่มากนะครับแต่ว่าสะโพกหายไป7นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้นี่นะครับจะกำจัดไขมันออกแล้วแทนที่ด้วยมวลกล้ามเนื้อทำให้เราผอมอย่างมีสุขภาพผอมอย่างเฟิร์มนะครับนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็คืออีกท่านหนึ่งนะฮะเอวลดไป22เซนนะครับเอวลดไป 19.5 เซนติเมตรนะครับน้ำหนักลดไป 12.8 กิโลกรัมนะครับไขมันลดลงไปสังเกตว่าเราจะเน้นในเรื่องของการกำจัดไขมันนะครับไขมันลดลงไป 5.7 กิโลกรัมลองนึกดูนะครับว่าไขมันก้อนหนึ่ง 5.7 กิโลกรัมออกไปจากร่างกายเราออกไปจากช่องท้องเรานะครับคุณป้าท่านนี้นะครับเป็นท่านที่เข้าโปรแกรมเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับคุณหมอบอกให้ลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับเพราะนั้นคือหลังจากที่คุณป้าลดน้ำหนักแล้วนะครับก็คือกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยอีกแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับสาเหตุที่เหตุผลที่เราควรจะลดน้ำหนักตั้งแต่วันนี้นะครับนั่นคืออันที่หนึ่งบอกว่ายิ่งอายุมากเนี่ยเรายิ่งลดน้ำหนักยากอันที่สองครับไขมันที่สะสมนะครับเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งความดันหัวใจโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดตีบตันในสมองหรือโรคเส้นเลือดตีบตันที่หัวใจนะครับก็จะทำให้เราเป็นโรคหัวใจได้นะครับเหตุผลที่สามครับเมื่อเราเจ็บป่วยนะครับจากความอ้วนเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในการรักษาโรคของเรานะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่สี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังเป็นภาระให้กับคนรอบข้างของเราด้วยนะครับถ้าเราเจ็บป่วยเราเดินเหินไม่ได้นะครับคนรอบข้างเราก็จะต้องมาดูแลแล้วก็จะเป็นภาระของเขาด้วยนะครับเมื่อยามเราเจ็บป่วยนะครับนอกจากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับอันสุดท้ายก็คือเมื่อเราไม่อ้วนสุขภาพเราก็จะแข็งแรงปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไปนั่นเองนะครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะครับเรามาเริ่มต้นเซตตั้งแต่วันนี้นะครับติดต่อผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมดูแลรูปร่าง TR90 นะครับโดยบริษัท Nuskin Enterprise นะครับจากผู้ที่แนะนำวิดีโอนี้ให้กับท่านนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ